วันนี้เกือบไม่ได้เจอหน้ากันซะแล้วทำไมฮะหมอจะให้พาเหล็กกันไปเมื่อวานบอกหมอไม่ว่างครับผมเดี๋ยวประมาณเดือนมีนาครับผมน้องจูนอาจจะหายหน้าไปสักประมาณสัก3 วันครับผมไม่เดี๋ยวฟังก่อนครับที่หายหน้าไปประมาณสัก 2-3 วันใช่ไหมครับผม 2-3 วันนี่คือถ้าหมอไม่ผิดพลาดนี่จะหายหน้าไปสัก 2-3 วันนะถ้าหากว่าหมอทำผิดพลาดถ้าหากว่าหมอทำผิดพลาดอาจจะหายไปเลยไปหาหมอถามว่าไงไหมทำไมฮะเอ็กซเรย์แล้วทำไมน็อตหลุดตั้ง2ตัวก็เต้นจะขนาดนั้นคนบ้าอะไรใส่น็อตด้วยนะครับผมน่ารักเยอะมากไหมระบบแหมหัวหน้าเป็นฮิตทีเรียฮิตทีเรียผู้น่ากลัวนะน่ารักเยอะมากไหมนะครับผมเดี๋ยวเป็นรอบโชว์นะครับผมทีนี้ทางเจ้าภาพมาแจ้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแจกทางด้านของรางวัลให้กับน้องๆนางรำด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้จะเป็นในรอบโชว์นะครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขอเคลียร์เวทีกันสักช่วงหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวในรอบต่อไปจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำทั้ง3คณะนะฮะครับผมก็ว้าวหลังจากวันนี้นะครับผมเราก็จะไปพบกันวันที่ที่อะไรบ้างวันที่27วันนี้28อยู่แสงจันทร์นะครับไปนั่งดื่มนั่งทานก็ได้ที่แสงจันทร์แล้วก็วันที่29ไปอยู่กันที่มหาชัยครับผมครับผมเป็นงานโรงงานงานปิดนะฮะไม่จะไปมันไกลด้วยถ้าไปจะเปลืองค่าน้ำมันนะฮะแล้ววันที่30วันที่30ไปนั่งดื่มนั่งทานกันที่แสงตะวันผับนะครับครับก็ไปนั่งดื่มนั่งทานกันฟังพวกเราชับกล่อมที่แสงตะวันนะฮะแล้วก็วันที่31ไปเข้าดาวที่ไหนโรงเรียนวัดหนองศาลาครับครับโรงเรียนวัดหนองศาลาก็ไปดูสนุกกันแล้วก็วันที่1นะครับ1มกราคมก็อยู่กันที่ทางบ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปลาไหลเขาย้อยครับผมปลาไหลเขาย้อยบ้านน้องสีเขาบ้านน้องสีเขาใช่ครับนะผู้ใหญ่บ้านน้องสีก็หามาแล้วก็วันที่2ว่าง1วันนะครับครับมิลักแฟนลำหรือว่าแฟนเพจทั้งหลายนะฮะที่น้องยูนบอกว่าเราจะกินปีใหม่วันที่2ไม่ใช่นะฮะมันเอาลูกหมูผมผอมมาลงตกใจคิดว่ากินใครๆก็โทรมาถามใครๆก็โทรมาถามพี่แป้นยังถามว่าจูนว่ากินปีใหม่วันที่2เลยยางครับผมนะฮะแล้วก็วันที่3นะอยู่ที่ร้านเปยยวนนะครับผมวันที่1นี่อยู่กับสีส้มเนี่ยคณะอะไรแม่สีพรายแม่สีพรายครับเวนไอ้นี่นางรำเป๊ะเลยนะแล้วก็วันที่สามนะอยู่ที่ร้านไปยวนอยู่กับคณะอะไรเพชรโสภาวันที่สี่อยู่ที่สวนอาหารบ้านคุณพ่อนะครับผมวันที่ห้าอยู่ไล่รอนะไล่รอที่ครับผมซอยสันหลอทงนี่เองนะเพชรโสภาการนะฝันใจจันกงครับผมแล้วก็วันที่หกอยู่ที่ไหนจำไม่ได้วันที่6วัดเขาพุงแง่งานประจำปีวัดเขาพุงแง่ครับผมนางรำใครไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่ากรรมการไม่ได้แจ้งแล้วก็วันที่7อยู่หนองส้มแถวๆหนองส้มเขาย้อยครับครับผมก็ไปดูสนามกันครับผมวันที่8ไม่มีวันที่9ไม่มีวันที่10ก็ยังไม่มีวันที่11ก็อยู่กันที่แสงตะวันครับผมครับวันที่12ก็ยังไม่มีนะครับผมวันที่13อยู่ที่พันธมอยู่ที่ไหนนะ13มกราไม่มีหัวดอนหัวดอน13มกราใช่ๆเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาหาเจ้าภาพเป็นผอ.โรงเรียนอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขาหาพันธมไว้ครับไหนไม่รู้นะเจ้าภาพเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับครับผมแล้ว14 15 16
17นะครับ17 18งามจำปีวัดท่าขามครับแล้วก็เวอร์ที่19อยู่แสงตะวันนะ20 21อยู่ที่ไหนฮะทำลงนะ20 20 21อยู่ทำลงทำลงวันที่22อยู่วัดในรันครับ3คณะด้วยกันวัดในรันนะไปดูส่วนงานกันจะไปได้กี่ศพนะเอาแค่นี้ก่อนนะจะได้แค่นี้นะครับผมครับผมอ่ะในรอบโชว์ครับในชุดนี้ครับผมนะครับอ่ะรอบโชว์รอบนี้ครับผม2งานเพลงครับผมนะครับงานเพลงแรกชวนน้องลองได้ครับครับครับชุดต่อไปนี้ครับผมนะเป็นในรอบโชว์ของน้องนะครับทั้ง3คนได้ครับผมนะเพชรพันธ์ดลใจครับผมเพลงใต้จะต่อจึงยังไม่รอเพลงที่จะพากเอาไว้นะเราได้ขึ้นหนึ่งเอาไว้ในอีกท่อนหนึ่งนะฮะไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใส่เสื้อไม่เคยรอใครให้เป็นกระเบื้อเธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันเพียงแต่ว่าน้องลองมาไปเที่ยวทะเลทั้งเรือลงมาเรียนทั้งบางการันเพียงแต่ว่าต้องพบมุมบ้านหนึ่งทุกวันแล้วมานั่งจ้องจันทร์ด้วยที่ของมันแห้งเขาเท่านั้นเนาะ
ช่วงนี้จัดให้ตามคำขอตามคำขอนะฮะชุดชุดหลงทางกันเลยทีเดียวหลงทางสิเติมน้ำมันไป20